อย่างนั้นได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จรวดโจมตีอีก2รายนะคะอย่างนั้นก็จำนวนผู้เสียชีวิตสถานะเมื่อวานนี้ที่แจ้งไว้คือ18ท่านตอนนี้ก็บวกขึ้นมาอีก2ท่านอย่างนั้นผู้เสียชีวิตก็จะเป็น20ท่านด้วยกันนะคะอันนี้คือข้อมูลที่ได้นี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้จากพี่น้องแรงงานในพื้นที่นะคะที่เห็นเหตุการณ์นะคะส่วนการยืนยันโดยทางการอิสราเอลก็จะต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของผู้บาดเจ็บนะคะเมื่อวานนี้ก็ทางสถานทูตได้รับรายงานผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นอีก4รายด้วยกันนะคะรวมจากเมื่อวานเดิมเป็น9รายบวกอีก4รายก็เป็น13รายด้วยกันนะคะแล้วก็ทางท่านทูตเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคนไทยที่ได้รับได้ถูกยิงแล้วก็อาการสาหัสนั้นนะคะที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะมีการเปิดคลิปที่ท่านทูตไปเยี่ยมแรงงานในพื้นที่รวมทั้งที่ได้ไปเยี่ยมคนไทยที่บาดเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ใกล้กรุงเทลอาวีฟเมื่อตอนที่ท่านทูตไปเยี่ยมเนี่ยก็ทำการรักษาตัวอยู่นะคะก็เลยได้คุยกับแพทย์ที่ทำการรักษาก็ฝากแพทย์ไว้แล้วก็ขอให้แจ้งกลับมาเมื่อเขาได้สติขึ้นมาก็จะได้ไปเยี่ยมเยียนเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็ได้ไปให้กำลังใจรวมทั้งท่านทูตและก็อัครราชทูตแรงงานก็ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องแรงงานไทยในพื้นที่ที่สามารถไปได้ด้วยนะคะในส่วนของผู้ที่ถูกจับกุมตัวไปนะคะก็ได้รับรายงานจากแรงงานที่เห็นเหตุการณ์ว่ามีผู้ที่ถูกจับกุมไปเป็นตัวประกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพิ่มเติมอีก3รายด้วยกันอย่างนั้นรวมผู้ที่ถูกจับไปก็เป็น14รายนะคะงั้นเสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้18บวก2เท่ากับ20บาดเจ็บ9บวก4เท่ากับ13ถูกจับไป11บวก3นะคะเท่ากับ14นะคะนี่คือสถานะนะคะเมื่อวานตอนเย็นเห็นข่าวตามโซเชียลมีเดียกันใช่ไหมว่าพบแรงงานไทยจำนวน14รายที่ได้หลบซ่อนอยู่แล้วก็ได้รับการอพยพออกมาปลอดภัยดีอยู่อะไรอย่างนี้ก็ทางสถานทูตได้ตรวจสอบแล้วนะคะอันนี้ก็พบว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มีอยู่ในรายชื่อของกลุ่มอื่นๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกจับไปหรือผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บอันนี้เป็น14คนที่แยกต่างหากนะคะกองทัพอิสราเอลนะคะแล้วก็บริษัทจัดหางานได้เร่งอพยพผู้คนต่างๆออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงแรงงานไทยด้วยออกไปยังจุดที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยได้หลายร้อยคนแล้วนะคะโดยไปพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือว่าทำงานในนิคมเกษตรกรรมในพื้นที่ที่ปลอดภัยภาคกลางและภาคเหนือและในส่วนของภาคใต้ที่ปลอดภัยด้วยเมื่อสักครู่ได้เรียนในเรื่องของการเยี่ยมเยียนคนไทยของท่านทูตแล้วก็อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านแรงงานนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้เปิดคลิปให้ดูนิดหน่อยนะคะค่ะเชิญฝ่ายเลขาเปิดคลิปได้ค่ะอันนี้ก็ไปเยี่ยมเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตรงกลางท่านทูตเดี๋ยวพี่ขอเบอร์เดี๋ยวจะขอจดก็คนจดขอชื่อขอเบอร์ค่ะเบอร์โอเล่อยู่อ่ะนี่นะโอเคโอเคคนจะกลับในหมู่บ้านเนี่ยกี่คนต่อครับยกมือเนี่ยยกมือเลย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 ขอชี้แจงนะคะวันที่18เนี่ยที่กำลังที่ได้ที่นั่งมา80ที่นั่งนะคะที่กำลังจะพยายามทำบุ๊กอิ้งจองให้นะคะแต่ตอนนี้ทางการไทยเนี่ยกำลังจะส่งเครื่องบินกองทัพอากาศมาด้วยแต่อันนี้ต้องเรียนว่ากำลังขออนุญาตเจ้าหน้าที่ฐานะการให้มานะคะถ้าบินมาได้ดีก็จะมาที่นั่งค่ะแล้วลงทะเบียนไว้ตอนนี้ 3,000 กว่าไม่ใช่เหรอพี่จัดพื้นที่อย่างนี้นะคะคือคนที่หนีออกจากพื้นที่สีตายพื้นที่สีแดงระดับหนึ่งก่อนครับนะคะซึ่งพวกคุณเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง
สุดที่จะให้ไพรอตี้ควบคุมก่อนนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้คือถ้าใครพร้อมเดินทางวันที่คืออาจจะก่อน5วงเล็บ5ได้รับอนุญาตครับบางคนเขาไม่ได้เอาพาสปอร์ตไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวพี่จะออกเอกสารให้ก่อนเดี๋ยวจะทำเอกสารเดินทางให้นะคะมันมีติดอีกอย่างนึงคือเรื่องเงินเดี๋ยวทางฝ่ายรายงานครับเดี๋ยวผมครับก็เป็นกระทรวงการต่างประเทศเอาภาพคลิปที่ทางทูตไทยในอิสราเอลเนี่ยไปเยี่ยมเยียนครับแล้วไปแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีจองเที่ยวบินให้เป็นพาณิชย์ก่อนนะจะกลับมาได้เป็นประมาณสัก100กว่าที่นั่ง